สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เวลาผมเห็นคุณสุเทพทึกสุบรรณหรือแกนนำกปปส.คนอื่นๆขึ้นเวทีแล้วโอดครวญว่าสื่อมวลชนนั้นไม่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ให้พื้นที่ข่าวเนี่ยนะครับผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาไปดูช่องไหนอยู่นะฮะเพราะแม้กระทั่งช่องที่เขาอาจจะไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นช่องเสื้อแดงเอเชียอัปเดตนะหรือช่องเสื้อแดงใหม่ UDD TV หรือช่องเสื้อแดงอีกช่องหนึ่ง Channel 4หรือแม้กระทั่งถ้าคุณเปิดมาดูช่องอย่างนี้เนี่ยนะช่อง Voice TV เนี่ยนะผมคิดว่าพื้นที่ข่าวของม็อบกปปส.นั้นเยอะมากนะครับแน่นอนในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับม็อบกปปส.เนี่ยถ้าคุณดูช่องเสื้อแดงก็จะเป็นการนำเสนอแบบวิพากษ์วิจารณ์นะฮะนำเสนอที่ Voice นะครับก็เป็นกลางแต่ว่า Wake Up Thailand นะฮะ Daily Dose ก็วิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันนะครับถ้าไปดูในสื่อกระแสหลักเนี่ยพื้นที่ของข่าวเกี่ยวกับม็อบมวลชนกปปส.นั้นก็เยอะนะฮะเยอะไม่แพ้ไม่น้อยไปกว่านะฮะสถานีโทรทัศน์ที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะฮะคือถ้าคุณเปิดดู3579นะฮะคุณดูช่องเคเบิลนิวส์ต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่มีเดียนิวส์จนถึงเดลี่นิวส์จนถึงสปริงจนถึง TNN พื้นที่นะฮะของข่าวเวลาคุณดาวดูข่าว1ชั่วโมงนึงนะฮะที่เขาให้กับม็อบกปปส.นั้นเยอะมากเยอะมากนะฮะถ้าเอาอัตราเวลาที่เขาให้เนี่ยมาหารต่อจำนวนประชาชนที่ไปชุมนุมเนี่ยผมคิดว่าเป็นอัตราส่วนที่โอ้โหสุดที่จะแฟร์ที่สุดแล้วนะฮะคือพูดตามตรงผมคิดว่ามันเยอะเกินกว่าที่ควรด้วยซ้ำไปเวลาผมเรียกร้องถึงพื้นที่ข่าวให้กับมวลมหาประชาชนที่เขาไปจุดเทียนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเวลาผมเรียกร้องให้มีพื้นที่ข่าวจากช่องฟรีทีวีหรือจากหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับสำหรับมวลมหาประชาชนที่เขาไปปล่อยบอลลูนใส่เสื้อสีขาวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอย่างสันติเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้เห็นลดพื้นที่กปปส.ในข่าวแล้วก็มีพื้นที่ให้กับมวลมหาประชาชนที่เหลือกันบ้างนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข่าวกระแสหลักนั้นก็คือโหมความแบบเมเนียกับกปปส.เมเนียไปแบบเกินเหตุผมให้ดูประมวลภาพอันนี้นี่ผมดึงมาจากประชาไทยมันมีกลุ่มอื่นที่เขาเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดอยู่เสื้อแดงเนี่ยนะฮะเสื้อขาวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรโอเคเขารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งเหมือนกันเขารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งเขารณรงค์อย่างสันติเขารณรงค์ในแบบที่ไม่มีการไปกดดันนะฮะถึงสถานีแบบที่ม็อบกปปส.นั้นทำเขารณรงค์แบบที่ไม่มีการขู่กระสุนจริงไปถึงพิธีกรชื่อดังแบบที่ได้ทำกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเขาทำแบบนี้อย่างสันติเขาก็เลยไม่ได้พื้นที่ข่าวนะฮะต้องไปดูในเว็บอย่างเงี้ยต้องไปดูใน Facebook อย่างเงี้ยนะฮะต้องไปดูในไทยอีนิวส์ในประชาไทยถึงจะได้เห็นการไปจุดเทียนถึงจะได้เห็นการปล่อยบอลลูนนะฮะต้องมีเฉพาะหนังสือพิมพ์บางฉบับนะมีข่าวสดมีมติชนก็เล่นให้นะครับคือทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นความไม่เป็นธรรมในแบบที่กปปส.ไม่ได้มีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้เพราะว่าคุณได้พื้นที่ข่าวสารเต็มที่คุณได้พื้นที่ข่าวสารมากกว่ามวลชนกลุ่มอื่นในสังคมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นควรจะหยุดบ่นเรื่องนี้ได้แล้วนะครับแต่ละช่องให้พื้นที่ข่าวกปปส.มากมายเหลือเกินนะฮะพูดถึงเรื่องกปปส.เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องนึงซึ่งมีการพูดถึงโควตคำพูดของผมผมได้เขียนใน Facebook ย้อนกลับไปประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคหลักไม่ใช่อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชาตินะยืนยันตามคำพูดนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนที่ไม่เคยไปศึกษาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปอื่นในประเทศที่กำลังพัฒนาในแอฟริกาในเอเชียในตะวันออกกลางไม่ว่าคุณจะดูที่ไหนในโลกเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติเป็นความปกติที่ไม่ควรที่จะปกติแต่ว่ามันเป็นปกติแล้วมันเป็นพฤติกรรมนะครับในการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐจากผู้ที่มีอำนาจโดยการใช้เงินเป็น rent seeking behavior เป็น grease money ที่นำไปสู่การประกอบธุรกิจอย่างสำเร็จโดยภาคชนที่พยายามเข้าถึงภาครัฐโดยการเข้าถึงอำนาจด้วยการใช้เงินนี่คือทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาทั่วโลกแต่ทุกๆประเทศเขาจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยการตรวจสอบด้วยการกดดัน
ด้วยกระบวนการยุติธรรมแต่เขาไม่ได้ล้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อ นำไปสู่การล้มทุจริตคอร์รัปชันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทุจริตต่อหลักการที่มีในระบอบประชาธิปไตยริดรอนสิทธิของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงด้วยข้ออ้างว่าคุณจะล้มระบอบการเมืองที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับครอบครัวเป็นการสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อล้มระบอบทักษิณแต่ว่าต้องล้มระบอบประชาธิปไตยก่อนมันเป็นการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันประเภทไหนฮะมันเป็นการทุจริตต่อหลักการประชาธิปไตยคุณทุจริตต่อเสียงประชาชนที่เขามีเสียงที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกตั้งคุณไปเอาของเขามาพูดง่ายๆเพื่อข้ออ้างของคุณที่คุณบอกว่าต้องการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งอย่างที่ผมเคยเน้นมันไม่ใช่อุปสรรคที่สำคัญอันดับที่หนึ่งในการพัฒนาโลกมนุษย์ทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพัฒนามันเป็นฟีนอเมนอนปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีล้มรัฐบาลทำรัฐประหารทำตุลาการพิวัตรทำท่าทีกกต.ไม่จัดการเลือกตั้งแล้วไปมาสิ่งเดียวที่คุณอ้างอยู่นั้น 1. คุณพิสูจน์ยังไม่ได้ 2. ต่อให้พิสูจน์ได้มันก็ไม่ได้เพิ่มความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของคุณนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ก็แนะนำเป็นบทความอีกบทความนึงในประชาไทยนะฮะสื่อทั่วโลกฟันธงเหมือนกันหมดว่าประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งนะ theaustralian.comสื่อในสหรัฐสื่อในเยอรมันไม่ว่าคุณจะอ้างสื่อประเทศไหนเนี่ยนะฮะยกเว้นซะว่าคุณจะไปอ้างนักบล็อกเกอร์ปลายแถวที่ไม่มีใครเขารู้จักกันเนี่ย theaustralian.com มี opinion editorial บอกว่า Thailand ไม่ใช่แค่ want ประเทศไทยต้องการที่จะมีการเลือกตั้งถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่า Thailand wants an election which is true ซึ่งเป็นความจริงคนไทยต้องการมีการเลือกตั้งแต่ว่ามากไปกว่านั้นเขาใช้คำว่า needThe Australian Thailand needs an election need ต้องมีเหมือนคนต้องการกินข้าวนะคนต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคราวนี้ความพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายตอนนี้แน่นอนการบุกเข้าไปที่โรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพื่อที่จะทำลายบัตรเลือกตั้งก่อนที่จะมีการส่งไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งและมีการใช้โดยประชาชนในการกากบาทในใบเลือกตั้งมันเป็นวิธีการที่ป่าเถื่อนเป็นวิธีการที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นนะครับนี่เป็นเรื่องที่กกต.ต้องจัดการดำเนินคดีกับคนพวกนี้กกต.มีหน้าที่ในการดำเนินคดีไม่ใช่พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นกกต.ต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จการเลือกตั้งนั้นจะต้องมีขึ้นการสร้างความกลัวหรือการสร้างความรุนแรงรายวันเนี่ยจะเพื่อกดดันไม่ให้คนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เพื่อกดดันไม่ให้คนนั้นต้องการที่จะเข้าไปที่เขตเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์มันจะมีความพยายามที่ใช้ความรุนแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ในที่สุดต้องไม่สำเร็จถึงเวลาคนต้องออกมาใช้สิทธิ์แสดงสิทธิ์แสดงเสียงพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะฮะมีคอนเซ็ปต์ Amazing Thailand นะกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับเมืองไทยฮะสักครู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี ชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TV รอยไทยใครทำก็อร่อยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC Barcelona ผมอยากให้คนที่วิเคราะห์การเมืองไทยผ่านเลนส์ของการเมือง2นักขราเนี่ยนะฮะเลิกทฤษฎีนี้ชั่วคราวเพราะว่าผลโพลชัดเจนนี้ได้ประมาณแค่1ใน5ของคนกรุงเทพเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของม็อบกปปส.ดูจากจำนวนก็ชัดเจน CNN ได้ระบุล่าสุดนะครับในสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่เคลื่อนไหวกับม็อบกปปส.นั้นมีอยู่ในแค่หลักหมื่นนะฮะเอาวันที่เคลื่อนพลไปตามจุดต่างๆจริงๆ CNN เขาให้ตัวเลขแค่ 12,500 คน 12,500 คนนะฮะ 12,500 คนเพราะฉะนั้น1ใน5ของกรุงเทพก็ถือว่าเยอะแล้วอ้างคนกรุงเทพไม่ได้นี่ไม่ใช่มวลมหาประชาชนชนชั้นสูงไม่ใช่ชนชั้นสูงจริงเขาไม่ทำอย่างนี้นี่ไม่ใช่มวลมหาประชาชนชนชั้นกลางไม่ใช่นี่ไม่ใช่มวลมหาประชาชนของกรุงเทพมหานครคือนี่มันมั่วๆหลักการเสียงข้างน้อยพยายามที่จะมีเสียงดังกว่านี่คือปัญหาของเมืองไทยนี่คือปัญหา Amazing Thailand ในแบบที่คุณนพดลปฐมาเขาสรุปได้ดีเขาบอกว่าคือเสียงดังเรียกร้องดังกว่าชาวบ้านแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนน้อยของแผ่นดินคุณนพดลเขาสรุปมา9ข้อเกี่ยวกับเมืองไทยตอนนี้ซึ่งผมอ่านแล้วโดนเหมือนกันนะฮะคุณนพดลก็บอกว่ากกต.ในอดีตมีหน้าที่รณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้งแต่ปัจจุบันประชาชนต้องรณรงค์ให้กกต.เดินหน้าจัดการเลือกตั้งนะฮะโศกนาฏกรรมเลวร้ายที่สุดในรอบนี้คือกกต.ที่ไม่รู้อย่างไรไม่ละอายต่อหน้าที่มีคนประกาศปิดกรุงเทพล่วงหน้าท้าทายประชาชนผ่าน Facebook โดยไม่สนหน้าอินหน้าคือไม่สนอะไรไม่อายฟ้าแผ่นดินกับการกระทำในรอบนี้อดีตส.ส.แล้วก็ส.ว.นะต้องอกสั่นขวัญแขวนเพียงเพราะเคยลงมติให้กฎหมายผ่านสภาซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของตนอยู่แล้วสสทุกวันนี้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองไหมไม่มีเดินหน้าไปรายงานตัวหรอปปช.เหมือนเป็นอาชญากรน่ะมันตลกนะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่ควรจะได้รับการแก้ไขไอ้เรื่องสวแต่งตั้งเนี่ยนะฮะที่ไม่แก้เนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้ถึงเอากกต.ออกไม่ได้ถึงเลือกกกต.ที่ไม่มีคุณสมบัติแย่มาเป็นอย่างนี้หัวหน้ามวลมหาประชาชนเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นใหญ่กว่าปวงชนชาวไทย65ล้านคนแต่กลัวการเลือกตั้งนะ48ล้านเสียงที่จะไปเลือกนั้นไม่เห็นหัวคนพวกนี้เลยหรืออย่างไรนายกเป็นผู้นำประเทศจากการเลือกตั้งประชาชน15ล้านคนนะจะต้องซื้อน้ำแล้วก็เครื่องปั่นไฟมาใช้ล่วงหน้าเพราะว่าโดนขู่นักการเมืองคนดีมีหน้าที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่มีอารมณ์ทำหน้าที่ของตนเองเพราะยังเพลินกับการส่งคนขึ้นเวทีกปปส.นะมีอีกเยอะคุณนพดลเขียนสรุปได้ดีทีเดียวคือประเด็นมันคือว่าเมืองไทยเนี่ยมันสุดยอดแห่งความเหลือเชื่อต่างชาติเขางงสื่อต่างชาติเขางงกกต.ไม่อยากจัดการเลือกตั้งทหารรอดูสถานการณ์ตำรวจไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่หลายพื้นที่ในเมืองหลวงได้เพราะว่าเจอการของม็อบปิดกั้นไว้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันม็อบที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมวลมหาประชาชนกลับไม่ต้องการให้มวลมหาประชาชนนั้นไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเสร็จแล้วมีกลุ่มหนึ่งเป็นกองกำลังบุกเข้าไปทำลายบัตรเลือกตั้งที่กำลังถูกพิมพ์อยู่ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์แต่ว่าความพยายามที่จะปิดเกมในรอบนี้นั้นพูดตามตรงมันไม่ต้องขึ้นกับกองทัพแล้วมันไม่ต้องขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปตราบใดที่คุณมีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไม่จัดการเลือกตั้งที่เหลือใน28เขตเนี่ย
มันก็เป็นการปิดเกมให้กับมวลมหาประชาชนไปในตัวมันปิดไปเลยสภาไม่ถึง 95% ก็เขียนไว้อยู่แล้วเปิดประชุมสภาไม่ได้เลือกนายกไม่ได้ lack of quorum นั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสภาประชาชนที่จะมีการตั้งขึ้นเมื่อมีการปิดเกมโดยกกต.และในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งมวลมหาประชาชนที่แท้จริงจะถูกยัดเยียดนะไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบจะถูกยัดเยียดเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่เป็นแบบแฟชชั่นเต็มตัวคือรัฐบาลที่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นตั้งตอนนั้นเนี่ยบังเอิญจังหวะจะโคลนทางการเมืองเนี่ยมันมาในห้วงเวลาที่ไม่ได้มีการรัฐประหารมานานแล้วมันมาก่อนที่จะมีกระบวนการตุลาการพิวัตรอย่างน่าเกลียดน่าเกลียดที่เราได้เห็นตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายที่เขาต่อต้านรัฐประหารตอนนั้นตอนปี49เขาไม่ได้ตั้งตัวแต่ทุกวันนี้เขาตั้งตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยสิ่งที่จะได้เห็นในรอบนี้ก็คือว่ามันจะไม่มีการทำรัฐประหารอย่างโจงครึ่มเพราะว่าเขากลัวคนที่ปล่อยบอลลูนจุดเทียนตอนนี้และเขากลัวเสื้อแดงรวมตัวกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำได้จริงๆเขาเกรงกลัวแน่นอนทหารไม่ทำแต่ปัญหาคือคุณมีกกต.และคุณมีศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะปิดเกมให้กับม็อบกปปส.ได้โดยที่ลดการถูกประณามจากต่างชาตินะเพราะฉะนั้นแนวทางในการปิดเกมในรูปแบบนั้นมีโอกาสสูง Thailand avoid another coup ได้ไหม Can Thailand avoid another coup ขนาด National Geographic เขาทำสรุปเป็นรูปเป็นเนื้อหาเป็นเท็กซ์ที่ออกมาดีมากเลยนะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องของเมืองไทยตอนนี้ว่าสภาวะการทางสังคมนะฮะความเหลื่อมล้ำทางฐานะของคนในประเทศรวมไปถึงนะความที่เสียงข้างน้อยยังมีเสียงที่ดังกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเขาวิเคราะห์ลึกกว่าที่ผมพูดเยอะแต่ว่าต้องลองอ่านดูเขาได้สรุปไว้เห็นเลยว่าในสังคมเศรษฐกิจเกษตรกรรมอย่างไทยเนี่ยทำไมเนี่ยปัญหาการเมืองแบบนี้มันยังมีอยู่นะแล้วมันไม่ได้ตื้นแบบแค่2นกรามันลึกไปกว่านั้นเยอะนะฮะแนะนำให้ลองอ่านดูจะได้เข้าใจว่าทำไมตอนนี้เมืองไทยอยู่ในกับดักแฟชชั่นแบบนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับปวดหัวเลือกสาระไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาระกับเรื่องจริงของเกษตรกรผู้ให้ชีวิตอยากเรียกแผ่นดินว่าพ่อที่หลุดพ้นจากภาระหนี้สินสู่เศรษฐีเดินดินด้วยแนวทางเกษตรดินดีขอเรียกสายน้ำว่าแม่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงนี้ในรายการTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 2:30 น.ทาง Voice TV ทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดหมู่มากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไงรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะ
ักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie Home Pro BlackBerry เนี่ยเขาจะมีคีย์บอร์ดให้พิมพ์ใช่ไหมพิมพ์สะดวกใช่ไหมฮะ iPhone เนี่ยจะเป็นทัชสกรีนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาคีย์บอร์ดมาเชื่อมกับ iPhone อะไรจะเกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่บริษัทนี้ก็ทำนะเป็นเครื่องพิมพ์ต่อยอดสิ่งที่ iPhone ไม่มีนะฮะ Tyco Product เมื่อกันผู้บริหารเนี่ยเป็นพิธีกรชื่อดังในสหรัฐชื่อ Ryan Seacrest โดน BlackBerry ฟ้องนะฮะเขาทำอย่างเงี้ย BlackBerry เขาหาว่าเลียนแบบ copy BlackBerryนะเพราะฉะนั้นก็โดนฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ว่าผมนั่งคิดดูอันนี้ผมอยากใช้มากนะเพราะว่าอยากใช้ทัชสกรีนแบบที่อย่างพวกโนเกียไอโฟนนะหรือ Android ก็มีกันแต่ว่ามันไม่มีคีย์บอร์ดอย่าง BlackBerry ซึ่งยังไงก็พิมพ์ได้เร็วกว่าทัชสกรีนก็เลย Tyco Product ก็ทำอันนี้ออกมาแต่ทำ Typo คีย์บอร์ดออกมาก็โดนฟ้องนะฮะ Typo Product ยังไม่มีขายในเมืองไทยนะฮะก็รออยู่เหมือนกัน Daily Codeวันนี้ของคุณเจนวิทย์เรื่องของ4แผ่นดินวันนั้นเขียนลงตั้งนานแล้วคืออยากจะหยิบมาพูดในวันนี้4แผ่นดินนะครับหนังสือชื่อดังของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งผมเคยอ่านผมชอบมาก4แผ่นดินเป็นนวนิยายอ่านแล้วคืออินมากซึ้งมากนะครับคุณพลอยคุณเปรมชอบมากนะฮะจากใจจริงๆนะฮะแนะนำให้อ่านทุกคนใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลบทร้องจบของเรื่องคือบทเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านไปเลยผ่านเลยไปพรุ่งนี้จะต้องสดใสดังมีแสงทองส่องมาบทเรียนในสิบประเด็นคืออย่าไปเปลี่ยนของสำคัญในบ้านเมืองอย่าไปยุ่งกับของสำคัญในบ้านเมืองหรือทางที่ดีอย่าไปเปลี่ยนอะไรมากเลยให้กับบ้านเมืองแม้กระทั่งเปลี่ยนถ้าปกครองเมืองไทยเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วระบอบสมบูรณาญาสิทธินี่แหละเป็นคำตอบอยู่ห่างประชาธิปไตยเข้าไว้นะดีเข้าไว้จะดีจะได้ไม่วุ่นวายนะพูดถึงประเด็นนี้คุณเจนวิทย์เชื้อสาวัตถีเขาได้เขียนไว้ตรงประเด็นที่คนนำมาวิจารณ์จริงๆคือก่อนในหนังสือสิบแผ่นดินหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหนังสือที่แนะนำแต่ผมคิดว่าอ่านเรื่องนี้เนี่ยต้องอ่านในเชิงนวนิยายให้เข้าใจสังคมไทยนะแต่ว่าหลักการที่คุณเอาประยุกต์มาแล้วก็เอามาปฏิบัติกับการเมืองมันคนละประเด็นนะฮะนั้นคืออันนี้ผมคิดว่าให้เครดิตว่านวนิยายของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นนวนิยายที่ต้องอ่านควรอ่านเข้าใจสังคมไทยได้ภาษาดีเขียนดีอ่านแล้วซึ้งผมอ่านทีเดียวจบเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มที่อ่านทีเดียวจบนะฮะร้องไห้ตอนท้ายเหมือนกับที่หลายคนได้อ่านแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะเรื่องของคุณสุเทพเรื่องของหลักการกปปส.เนี่ยคุณเจวิทย์เขาเขียนได้ดีเขาบอกว่าคิดว่าเข้าใจแม่พลอยเพราะรู้ว่าทำไมแม่พลอยจึงโหยหาระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์เพราะทั้งชีวิตเธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากเจ้าตลอดมาเธอดำรงชีวิตอย่างมีค่าและมีความหมายเพราะยึดเอาสถาบันกษัตริย์เป็นใจกลางของชีวิตมิพักต้องเอ่ยว่าเธอใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายของความต้องการน้อยลงในกรณีของกปปส.เนี่ยสำหรับคุณสุเทพเนี่ยคุณเจวิทย์บอกไม่ใช่สุเทพอยู่และเกิดในสมัยที่ประเทศไทยเผชิญหน้ากับความหลากหลายและหลากหลายเกินกว่าจะพาพวกเราทั้งประเทศกลับไปกกฝังตัวอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิ์แล้วในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายเช่นนี้คำตอบไม่ใช่ระบบสมบูรณาญาสิทธิ์แต่เป็นประชาธิปไตยที่จะช่วยเราหาความต้องการร่วมของผู้คนและอยู่ร่วมกันกับคนที่แตกต่างหลากหลายไปจากเรานะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งโหยหวนระบบสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นแม่พลอยเนี่ยยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นคนที่โตขึ้นมาในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าแปลกแต่ผมคิดไปคิดมาสมบูรณาญาสิทธิ์ในแบบที่คุณสุเทพเรียกร้องเนี่ยมันเหมือนสมบูรณาญาสิทธิ์ในแบบที่กปปส.นั้นเป็นใหญ่ไม่ใช่แบบที่แม่พลอยก็โหยหวนหาด้วยซ้ำไปนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้าครับสวัสดีครับ